เหตุการณ์ที่สะพานฝั่งปอยเปตนะคะมีชาวกัมพูชาออกมาประท้วงเจ้าหน้าที่ไทยให้เปิดด่านพรมแดนเพราะว่าตั้งแต่ปิดมาเนี่ยนะคะวันนี้คือวันที่จะครบกำหนดปิดตามที่เขาได้ทราบข้อมูลว่าตั้งแต่24มีนาถึงวันนี้วันที่5เมษายนเนี่ยเขาจะปิดด่านนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีชาวกัมพูชาเข้ามาที่ตลาดโรงเกลือมารับจ้างเข็นเขาจะปิดถึงวันนี้แล้ววันนี้เขาจะเปิดก็คือเป็นวันกำหนดว่าจะเปิดถูกไหมทีเนี้ยเขาก็ได้ยินข้อมูลมาอย่างนั้นเอ้าทำไมไม่เปิดล่ะเนี่ยจะอดตายกันอยู่แล้วไม่มีงานทำจะต้องเข้ามาเปิดตลาดนะรับจ้างขายของนู่นนั่นนี่เจ้าหน้าที่ของไทยนะคะก็ไปเจรจาค่ะโดยท่านผบ.ร้อยทหารพรานที่1201นะคะพันตรีชาญว่องไวเมธีก็ไปเจรจากันเป็นชั่วโมงเลยนะคือเขาเนี่ยบอกว่าถ้าไม่เปิดนะเขาก็จะไม่ให้รถสินค้าจากไทยวิ่งเข้าผ่านด่านไปฝั่งเขาเหมือนกันอ้าวนี่เป็นต่อรองกันอย่างนี้เลยเอ้าวทำยังไงล่ะทีนี้ก็ชุมนุมกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงนะคะสุดท้ายก็เลยต้องประสานไปที่ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของปอยเปตประเทศกัมพูชาพลตำรวจตรีอีจำเริญค่ะให้มาจัดการคนของท่านซะเนี่ยค่ะก็จะมีความวุ่นวายกันเล็กน้อยนะคะคือเราก็พยายามอธิบายแล้วว่าเรามีพรก.ฉุกเฉินถึงเข้ามาก็เปิดตลาดไม่ได้เพราะว่าเราปิดแล้วก็ไม่ให้เข้ามาแล้วเรามีพรก.ฉุกเฉินอยู่โทษรุนแรงด้วยขอให้กลับบ้านเถอะยังไงก็ไม่ไปจะเปิดให้ได้สุดท้ายก็เลยให้เจ้าหน้าที่ของฝั่งเขามาจัดการก็เรียบร้อยค่ะสั่งการให้กลับบ้านใครฝ่าฝืนจะถูกจับก็เลยกลับไปเรียบร้อยครับ